ดีค่ะเซอร์ไพรส์ค่ะวันนี้มาเที่ยวสวนทุเรียนค่ะนี่เจ้าของสวนจ้านี่ค่ะแต่งออกหมดเหมือนคนแต่งตัวเลยนี่ค่ะเจ้าของสวนนะคะนี่เป็นดอกแล้วค่ะนี่เป็นดอกแล้วค่ะตอนนี้ทําอะไรอยู่คะลูกเนี่ยลูกอันนี้เป็นดอกอันนี้เป็นลูกติดแล้วติดลูกแล้วนี่เห็นไหมต้นนี้ไม่ดกเท่าไหร่พี่เดี๋ยวต้นนี้หนูเพิ่งจะแต่งมันใหม่ไงแล้วมันยังเป็นลูกเล็กๆตอนนี้ต้นลูกเล็กยังเล็กอยู่นะคะนี่ดูค่ะลูกเห็นไหมนี่มันมีหลายรุ่นใช่ต้นนี้เป็นเดี๋ยวไปดูต้นอื่นกันเดินมาตามมาจ้าอันนี้ไซส์เล็กนะอันนี้ต้นลูกเล็กนะนี่ดูนะคะนี่ต้นทุเรียนนะคะนี่เขาปลูกเป็นควนนะคะนี่ค่ะที่ควนนะข้างล่างไปก็เป็นคลองนะคะเห็นไหมคะสวนตรงข้ามก็เป็นป่ายางนะคะสวนยางนะอันนี้เขาปลูกทุเรียนนะคะนี่เขาเพิ่งตัดหญ้าไปนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่ค่ะวิวนะคะนี่ค่ะวิวนะโน่นค่ะที่มันลาดลงไปข้างล่างเป็นคลองนะอันนี้ก็คือต้นทุเรียนค่ะสวนทุเรียนนะวันนี้มาเที่ยวสวนทุเรียนจ้านี่ค่ะนี่ค่ะสวนทุเรียนนะดูก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูลูกนะนี่ค่ะสวนทุเรียนนะคะเดี๋ยวไม่มีเวลาหนูจะมาต้องมาแต่งตัวให้มันเนี่ยวันนี้เขาก็มาเขาเรียกอะไรอ่ะมาแต่งตัวให้สุดให้ทุเรียนนะเพราะว่าทุเรียนออกลูกแล้วทุเรียนเป็นลูกแล้วนะอันนี้ลูกยังอ่อนอยู่นะพี่นี่ทุเรียนยังอ่อนอยู่นะมันเป็นหลายรุ่นไงแล้วเนี่ยเป็นลูกใหญ่โอ้นู่นข้างบนลูกใหญ่ค่ะเริ่มลูกใหญ่แล้วนะคะนี่ขนาดนี้ที่ใกล้ตัดแล้วนู่นค่ะมันจะมีนี่อันนี้ลูกใหญ่นะคะมองเห็นกันหรือเปล่าเนาะนะคะนี่ก็ต้องมาแต่งเรียกแต่งตัวให้ทุเรียนนะเพราะว่าพี่ไม่แต่งไม่ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาต้องแต่งตัวให้ทุเรียนนะคะเขาเอาไว้ไม่เยอะนะคะเพราะงั้นลูกมันจะเล็กนะไม่งั้นลูกมันจะนั้นไซส์หมดไซส์มันจะได้ไม่ได้ขนาดนะไม่ได้ขนาดของมันโอเคเดินตามมาจ้าตามไปเลยจ้าไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะสวนยางเป็นทางลาดนะคะแหม่มลงเป็นทางลาดนะเนี่ยบอกให้นี่แหม่มลงไปข้างล่างแล้วนะนะนี่ค่ะคลองค่ะนี่คลองค่ะคลองมีน้ำแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนไว้ดักปลาซิวนั่นน่ะมีปลาซิวนะคะปลาซิวปลาสร้อยนี่ค่ะคลองนะคลองมีน้ำแล้วนะคะตอนแรกน้ำไม่ค่อยมีนะนี่เริ่มมีน้ำแล้วนะคะเพื่อนๆ นี่ดูธรรมชาตินะเขาทำไอ้ที่ข้ามคลองด้วยเห็นไหมดูนี่ค่ะเขาทำที่ข้ามคลองแล้วเห็นไหมคะที่ข้ามคลองนะข้ามไปฝั่งนู้นนะอันนี้ก็เรียกว่าเชิงเขานะคะเชิงเขาแล้วมันก็จะเป็นทางน้ำไหลนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะน้ำไหลนู่นไกลๆนู่นนะคะคือน้ำเริ่มมีแล้วนะถ้าฝนตกมาอีกก็ไม่แน่นะคะนี่ขึ้นมาถึงนี่เลยค่ะน้ำจะขึ้นมาถึงนี่เลยนะนี่นะถ้าฝนตกเยอะๆน้ำขึ้นมาถึงนี่เลยนะคะถึงต้นทุเรียนเลยนะนี่ค่ะนี่เห็นไหมดูวิวนะดูวิวนะคะนี่เนินนะคะเนินขึ้นไปนี่แม่มอยู่ที่ต่ำนะอยู่ตรงคลองนะนี่ค่ะมันเป็นเนินขึ้นไปแบบนี้นะเป็นสวนทุเรียนนะคะสวนนี้นะโอเคนะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะนะคะมาดูคลองนะจ๊ะนี่อันนั้นข้างหน้านู่นเป็นหินนะหินแผ่นนะข้างหน้านู่นอะหินเป็นแผ่นๆเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะคะนั้นนะเป็นหินก้อนใหญ่นะคะเพื่อนๆนี่
นี่คลองค่ะนี่คลองนะนี่ค่ะเขาก็ตัดหญ้าแล้วเขาก็ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ข้างๆออกให้หมดนะคะเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วนะคะเขาก็ต้องเริ่มตัดแต่งกิ่งไม้ให้เตียนโล่งไว้นะโอเคนะคะวันนี้พามาชมสวนทุเรียนจ้ะและมีตอน2ต่อนะตอน2จ้ะลูกใหญ่กว่าเดิมนะคะทุเรียนนะอันนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวนทุเรียนจ้า